ไม่ได้ดูครับปากัดสี่เลยหันทางอื่นไม่ได้เลยหันปุ๊บปากัดปุ๊บเป็นเป็ดเลยโดนจนได้ครับเป็นกระจำครับเต็มครับวิ่งกัดอย่างโหดเลยหลบสิเอ้าหลบพอดีเลยกูเกือบไม่ได้ตัวแล้วเกือบไปปลาช่อนครับไซส์ประมาณ7ขีดครับตัวนี้7 8ขีดนี่อ้วนกลมบ๋องเลยนะเป็นการจดจำเดี๋ยวหลุดมันบกพอดีเลยปลากลับมาได้ตัวแล้วเดี๋ยวค้นหาเหยื่อครับเหยื่อในกองขยะกองขวางครับตัวนี้เป็นเหยื่อของน้าหนึ่งนะครับน้ำเป็นหนึ่งนะครับเป็นหยดน้ำครับหยดน้ำสายชื่อว่าหยดจ้ำนะครับโอ้ยดียังได้ป่าดูครับตัวเบ็ดมีแต่ขี้ยางเลยลองมาตีนาดูครับก็กัดนะครับนี่หยดจ้ำนะครับหยดจ้ำสายครับมีติ๊กเกอร์ข้างครับเขียนว่าหยดจ้ำติ๊กเกอร์ครับโอเคครับฝากไว้นะครับสุดยอดมากครับ